ปีวอกปีนี้ปีขานชง 100% ปกติธรรมดาเขาแต่งตามได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเอา เอาให้เจ้ากรรมนายเวรตกใจให้จำไม่ได้เลยว่าใช่นี่หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่แน่เลยงั้นไม่ตามจองแล้วจองผ่านดีกว่าเอองงเลยรู้ไหมว่าตรงเนี้ยภาษาอีสานเรียกอะไรภาษาอีสานเรียกตาหลายอย่างแล้ววันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเจ็บตัวทั้งวันเลยอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวขอไปคิดก่อนขอไปคิดชีวิตก่อนโอ๊ยชัดเลยปีนี้ชง 100% ไอ้ตาเกิดปีวอกปีนี้ปีขานชง 100% ต้องไปทำบุญแก้ชงแล้วต้องจัดใหญ่เลยนะเพราะไอ้ตาชง 100% ทำบุญแบบนิดเดียวไม่ได้จัดใหญ่จัดเต็มให้เทพพยดาเทพฟ้าดินรู้เรื่องจารึกชื่อนางสาวไอ้ตาได้เลยไปเตรียมตัวดีกว่าคนคะแพลนในการทำบุญของเราคราวนี้จะเป็นคนจริงจังกับการทำบุญมากนะต้องจัดเต็มจะต้องสวยให้เทพพยดาฟ้าดินเนี่ยสนั่นและตระหนักว่าเราแบบรับรู้ว่าอ๋อน้องคนนี้มาขอพรเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปที่ศาลแห่งหนึ่งซึ่งเราสามารถไปทำบุญได้ไปขอพรได้บอกเลยว่าสวยมากแล้วก็ทำบุญปังมากเดี๋ยวไอ้ตาพาไปแต่ว่าตอนนี้ไอ้ตาขอเตรียมตัวในการจะออกไปทำบุญซะหน่อยบอกแล้วว่าไอ้ตาจัดใหญ่จัดเต็มเดี๋ยวจะล้างหน้าจะบำรุงผิวอะไรจัดเต็มนะคะเราจะได้แต่งตัวสวยๆไปทำบุญกันค่ะอ่ะก่อนบำรุงผิวเดี๋ยวเรามาล้างหน้ากันก่อนจ้าช่วงนี้เป็นสิวไปแพ้อะไรมาก็ไม่รู้ก็เลยต้องตัวนี้เลยจ้า Neutrogena นะคะ Deep Clean Acne Foaming Cleanser เราจะต้องล้างหน้าให้สะอาดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปบำรุงผิวต่อใช่ไหมคะเขามี Salicylic Acid แล้วก็ IPMP ช่วยลดความมันลดการอุดตันลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวแบบนี้นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยหลังล้างเนี่ยนะคะล้างแล้วหน้าจะไม่เอียดจ้าหลังล้างเนี่ยเขาจะคงความชุ่มชื้นของผิวได้ดีสามารถล้างได้สะอาดนะจ๊ะแต่ว่าหน้าก็จะไม่มันเพราะว่าแบบช่วยลดความมันส่วนเกินของผิวด้วยตัวนี้เนี่ยที่ใช้แล้วผิวไม่เอียดเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ใช้สารสบู่ SLS แต่ว่าเขาใช้อะมิโนแอซิดในการทำความสะอาดผิวแทนจ้าซึ่งดีกับประการผิวนะคะที่เป็นเหมือนภูมิคุ้มกันของผิวทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงปัญหาสิวที่เป็นอยู่นะคะมันไม่แย่ลงแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวใหม่ซ้ำด้วยนะจ๊ะหลังล้างเนี่ยหน้าก็จะสะอาดแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นไม่มันไม่เอี๊ยดจ้าตัวนี้มีขายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยค่ะใครสนใจก็ไปตามๆกันได้นะจ๊ะทุกคนคะล้างหน้าบำรุงผิวต้องจัดใหญ่เตรียมตัวหน่อยบุญใหญ่วันนี้เพราะว่าเราจะจัดเต็มไปทำบุญและเราจะมีการแต่งหน้าโดยพี่ดอลลาร์เมคอัพค่ะโอ๊ยงงไปหมดหัวก็จะหลุดหน้าก็จะหลุดตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ใช่แค่การทำบุญตุ๊จีนเลยเบาๆเราจะจัดใหญ่จัดเต็มแก้ชงอยากให้พี่ดอลลาร์เนี่ยฟาดหน้าทุกไปเลยปังๆไอ้ตาก็เลยบำรุงผิวเตรียมตัวไว้เลยนะคะถ้างั้นไปหาคุณแม่กันเลยดีกว่าไปค่ะมาถึงบ้านพี่ดอลล่าแล้วค่ะพี่ดอลล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้ฝากหน้ามาให้พี่ดอลล่าฟาดอีกแล้วได้เลยจัดเต็มจัดเต็มวันนี้คอนเซ็ปต์เมื่อกี้หนูดูเล็บมาแล้วหนูจะเป็นสาวจีนไม่ใช่แบบสาวจีนนางราชินีนะแต่จะเป็นสาวจีนอีไลลาอียูยูอียูยูอีจิ้งจอกเก้าหางใช่อีที่มันจะไปแย่งผู้ชายอะไรกันนะเราอีดีๆเราไม่แต่งมีเล็บมาให้แม่เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าลุควันนี้จะเป็นยังไงเจอกันค่ะอย่างลุคนี้แบบว่าคนดูที่เขาแบบออกไปใช้ชีวิตปกติธรรมดาเขาแต่งตามได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเอา
ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ค่ะแต่ว่าแต่งแบบไปปาตรงปาร์ตี้หรือว่าแบบเป็นงานสำคัญเป็นแบบฟิวจีนได้แต่งตามได้แสดงว่าจะจัดเต็มเลยใช่ไหมจัดเต็มสาดให้หนูเลยนะใช่สาดเลยจะมาธรรมดาได้ยังไงอ่ะอายตาเคยธรรมดาหรออยู่แล้วหนูเบื่อความสวยแล้วหนูอยากแปลกต้องเน้นแปลกสายสวยแบบเห็นมาเยอะแล้วเห็นแต่งมาทุกคลิปแล้วเอาให้เจ้ากรรมนายเวรตกใจให้จำไม่ได้เลยว่าเอ้ยใช่นี่หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่แน่เลยงั้นไม่ตามจองแล้วจ้องผ่านดีกว่าเอองงเลยแอบคิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงหน้านางดูจีนวะเออนั่นดินั่นดิบอกตุ๊กตาแบบบาร์บี้อยู่นะเมาส์เมาส์หน่อยลุคนี้เราจะมีปรับมีอะไรตรงไหนบ้างคะคือจะต้องแบบปรับทรงคิ้วแล้วก็เปลี่ยนการแต่งตาหน่อยมันเป็นไปได้เหรอคะทรงคิ้วไว้ตาเนี่ยอาจจะต้องแบบค่อยๆดึงขึ้นหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องใช้วิธีแบบลากแว็กแล้วก็แนบไปกับผิวแล้วก็ขึ้นโครงขึ้นใหม่สร้างใหม่หรือไม่อย่างนั้นก็แก้บิดๆขึ้นนิดนึงก็อาจจะได้แล้วก็ตรงกระบอกตาเดี๋ยวจะใช้สีที่มันแบบสว่างกว่าผิวหน่อยเพื่อทำให้ตรงเปลือกตาที่มันชัดๆอะดูแบนลงเราไม่อยากให้มันดูแบบมีบล็อกที่มันชัดเกินไปเดี๋ยวมันจะเป็นฝรั่งก็แสดงว่าแบบโครงหน้าแบบฝรั่งกับแบบเอเชียนก็หลักๆก็คือดวงตากับผิวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะวันนี้เราจะเป็นสามหมวยเนาะใช่ดึงไปทางหมวยหน่อยแล้วก็ไลเนอร์มันก็จะยาวแบบผิดผีนิดนึงเพราะถ้ายาวเฉยๆก็แค่ออกมาแต่ผิดผีก็คือแบบเปลี่ยนนะเปลี่ยนทรงตาดึงให้มันดูยาวขึ้นถึงบอกว่าแต่งตามไม่ได้แต่งตามไม่ได้สำหรับพอที่ใช่เราแต่งเป็นชาตินู้นชาตินี้ไปเรื่อยเลยเนาะหน้าเดิมก็แต่งเป็นชาตินู้นชาตินี้ไปเรื่อยแต่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ตาแต่งแบบสไตล์เอเชียนเลยนะไอตาไม่เคยลองอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงคิดแบบลุคอินเดียคราวที่แล้วกับพี่ดอลล่าเป็นไงบ้างคะทั้งพี่ดอลล่าทั้งไอตาสนั่นมากสนั่นสะเทือนเวอร์เจอกันทีไรมีแต่เรื่องเราอะพูดเหมือนเป็นเรื่องไม่ดีเลยอะจริงๆดีมีแต่เรื่องดีๆค่ะวันนี้ขออนุญาตใช้แป้งฝุ่นแบบยี่ห้อไทยค่ะหมายความว่าแป้งฝุ่นแบรนด์ไทยจะซับน้ำมันได้ดีกว่าแบรนด์ได้ดีกว่าถูกก็ไม่ได้อยากแนะนำให้คนแบบผิวแห้งใช้นะเพราะว่ามันจะแห้งฝืดไปเลยอะเลือกใช้ตามสภาพผิวเนาะตามสภาพผิวเนาะเลือกใช้ให้มันแบบถูกแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งเพื่อความแน่นเนียนจะลงแป้งรองพื้นเข้าไปอย่าไปหาแบบลงรองพื้นแล้วก็เอาแป้งผสมรองพื้นอันเดิมขั้นกลางระหว่างกันด้วยการเอาแป้งฝุ่นลงไปก่อนแล้วก็ทับด้วยแป้งรองพื้นมีเทคนิคในการทาแป้งรองพื้นไหมคะเพราะหนูว่าสาวไทยชอบใช้แป้งผสมรองพื้นกันเตรียมผิวให้ชุ่มชื้นก่อนแล้วก็วิธีการใช้แปรงหรือใช้พับพับก็เป็นพับแบบที่เขาแถมมาหรือว่าเป็นพับที่พับผ้าทีนี้วิธีการทาคือสเต็ปแรกอะพี่อยากให้กดกดก่อนกดเข้าไปใช่กดก่อนหลังๆอะหนูค่อยแบบลากได้แต่จริงไม่อยากให้ลากหรอกถ้าผิวดีอยู่แล้วก็ลากๆแต่ถ้าเกิดผิวแบบเป็นหลุมสิวเป็นขดเป็นอะไรเงี้ยมันก็อยากให้มันปกปิดมากขึ้นเรียบเนียนมากขึ้นก็กดเข้าไปใช่ส่วนตัวพี่ดอลล่าชอบใช้เป็นอุปกรณ์ไหนในการลงแป้งครับชอบใช้แปรงค่ะเพราะว่าพี่ดอลล่าใช้คู่กับรองพื้นก่อนนั่นแต่ว่าต้องทากลางด้วยโดยแป้งฝุ่นเนาะไอตาก็ส่วนตัวก็ใช้แปรงใช่เพราะไอตาเป็นคนชอบใช้รองพื้นใช่ไหมรู้สึกว่ามันให้เอฟเฟกต์ผิวที่ดูสวยแป้งรองพื้นมาวนอีกทีนึงใช่ไหมละมุนถ้าเกิดวันไหนไม่ได้อยากจะหน้าแบบตึ๊บๆมากก็รองพื้นตบด้วยแป้งฝุ่นแต่ถ้าวันไหนแบบตึ๊บหน่อยก็อ่ะแป้งพับอีกนิดนึงอะไรงี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆแบบอยากลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็ต้องไปลองแล้วแต่คนบางคนผิวไม่เหมือนกันอีกอะไรงี้อันนี้เมามอยกันแอบดูดเทคนิคจากพี่ดอลล่าให้เดี๋ยวเราจะลองบิ้วส่งคิ้วขึ้นว่าหางจะเชิดเปิดได้แค่ไหนมันจะคนละฟิลกับฝรั่งอ่ะฝรั่งปุ๊บเจออย่างนี้นะมาดูกันนะคะว่าคิ้วเราจะเป็นทรงเราจะยกแว็กขึ้นดูถ้าไม่งั้นน่ะถ้าแว็กไม่ขึ้นน่ะเราก็โกนแล้วคือหนูไปศาลวันนี้หนูไปบวชเลยบวชเลยหนูไม่ต้องกลับบ้านแล้ว
ไหนๆก็ไหนๆแล้วพระอาจารย์คะวันนี้หนูสวยจะบวชเลยค่ะนี่ต้องจับตาดูดีๆเพราะเป็นเทคนิคที่ทุกคนถามถึงจริงงานคิวของพี่ดอลล่าก็คือสนั่นลั่นทุ่งแม้แต่คนขับรถตู้เราเมื่อกี้ค่ะ เขารู้ว่ามาบ้านพี่ดอลล่าเขาบอกว่าโอ้พี่ดอลล่าเขียนคิวสวยมากใช่คนขับรถตู้เป็นพี่ผู้หญิงเลิศมากช่วงนี้ก็ต้องสวยใส่แมสแต่คิวก็ต้องปังเนาะอะไรไอ้ข้างล่างค่อยว่าใช่มันอยู่ในแมสไม่เป็นไรบางคนเขาใส่แมสแล้วเขาสวยนะหมายถึงว่าเขาแบบอาจจะแบบเป็นคนหน้าตาธรรมดาแต่แบบตาสวยช่วงคิ้วสวยมันก็ทำให้ดูสวยไปเลยบางคนใส่แบบแมสแล้วดูหล่อขึ้นอย่างนี้เนาะถอดมาคือเขาก็หล่อเอ้ามันดูมีเสน่ห์แบบน่าค้นหาแล้วก็ถ้าเกิดคบหาเป็นแฟนกันก็เธอใส่แมสนอนได้ไหมใจลายมากเลยเก๋มากเลยแต่แวกแม่หยุดมากเลยอะหยุดเลยอะรู้ไหมว่าตรงนี้ภาษาอีสานเรียกอะไรอะไรคะภาษาอีสานเรียกตาตรงมุมเนี้ยเรียกหรือว่าเป็นเรียกว่ากีตากีตาก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นมุมที่แบบว่ามีน้ำหล่อเลี้ยงตรงเนี้ยก็เลยเหมือนมีน้ำหล่อเลี้ยงจากนี้หนูว่าไอตาจะพูดว่าอย่างนี้กีตาตลอดไปเดี๋ยวเรามากรีดไอเลนเนอร์บริเวณอะไรอย่างเงี้ยมันจะแมสแล้วนะคะตอนนี้เราจะรู้ตอนแรกเราจะรู้แค่นี้เดียวตอนนี้จะนี่แล้วแล้วค่ะตำนานงานคิ้วดูให้ดีนะคะคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นตำนานใหม่ตำนานคิ้วตรงๆตำนานใหม่วันนี้เราจะคิ้วหนอนไหมคะไม่หนอนค่ะวันนี้ไม่หนอนเป็นเรียวๆใช่ไหมคะเรียวๆเส้นเล็กๆหางยกๆหน้าหนูจะตื่นๆหน่อยไหมคะวันนี้เปิดแล้วปกติตุ๊ดจีนพี่ดอลล่ามีทำแบบอะไรบ้างไหมคะประจำทุกปีเหรอคะมีเชื้อสายจีนไหมคะมีค่ะผัวไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นลูกสะใภ้คนสี่อย่าให้เหล่าว้ายยากไหมคะในการชนะใจโอ้โหพิสูจน์ตัวเองอยู่นั้นเพราะว่าชาวบ้านเขาเสพละครอ่ะเนาะเราเข้าใจอยู่ว่ากระเทยคือต้องกรีดต้องวีต้องวายต้องใหญ่จะต้องเล่นใหญ่ทุกที่จะต้องแบบเกินมนุษย์แม่นาหรือจะต้องเป็นคนแปลกๆใช่ก็แอบน้อยใจอยู่เหมือนกันนะว่าภาพลักษณ์ทำไมกระเทยบ้านเราเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยมีถอดใจไหมคะพี่ดอลล่าหมายถึงถอดใจเลิกเป็นกระเทยเหรอคะไม่ใช่หมายถึงว่าถอดใจเลิกกับผัวมีช่วงนึงไม่ไหวแล้วเธอเทกันดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายจบแบบหนังจีนนะความรักชนะทุกอย่างจริงพี่ดอลล่ามีหลักอะไรในการคลองเรือนคลองเรือนยาวนานมากเลยอ่ะยาวนานมากในมุมกระเทยแล้วกันเนาะใช่คือเขาเรียกอะไรนะเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเราต้องเข้าใจว่าตัวเองมีค่าก่อนแล้วเราจะรู้สึกว่าฉันมีค่ามากพอที่จะให้คนอื่นมาตัดสินว่าเราเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกเพศต้องมองว่าตัวเองมีคุณค่าในความสัมพันธ์เราต้องรักตัวเองก่อนใช่ใช่ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาให้ความสำคัญเราเลยเราต้องเริ่มเลยเรามีคุณค่ามากพอเรารักตัวเองมากพอแล้วความสัมพันธ์ใดๆมันจะปรับเปลี่ยนทิศทางของเราเองถ้าเราอินเนอร์เราคือเรายอมเราก็ต้องเป็นหญิงอยู่ตลอดใช่เราต้องแบบไม่ว่าเพศไหนนะผู้หญิงก็เป็นเหมือนกันรู้สึกว่าอุ้ยต้องยอมเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่จ้ะลุกขึ้นมาทำงานแล้วสร้างคุณค่าแล้วก็หาทิศทางให้ชีวิตตัวเองให้มันไปในทิศทางที่ดีโอ้ปังอ่ะได้ข้อคิดดีตรุษ
จีนแล้วก็นึกถึงสีแดงเรามีทองไหมคะวันนี้มีแดงมีทองเป็นสีแบบสีนำโชคเนาะที่คนจีนเขาเชื่อกันว่าแบบโชคดีสีมงคลอะไรของขาวประมาณนี้นะคะเราก็ไปเห็นมาจำเขามาพูดมีสีตาน้อยมากอ่ะพี่จ๋าเออพี่เลือกไม่ถูกโอ้ยตายแล้วมันจะพอไหมคะเนี่ยใช่พี่กลัวมันไม่พอสีมันไม่พอแน่เลยพี่ดอลล่าทำไมพี่ดอลล่าไม่เตรียมสีให้หนูเลยพี่ขอโทษพี่มีแค่นี้ไอ้ตามีแค่100สีเองหนูต้องการ300สีค่ะชื่อไอตาเนี่ยรู้ไหมว่าภาษาเยอรมันอะว่าแปลว่าหนองโคตรขี้เลยอ่ะคือแบบไอจ่าแปลว่าหนองเป็นเหมือนแบบหนองหรือว่าหัวสิวขาวๆอะไรอย่างเงี้ยแฟนบอกแล้วแบบเวลาไปเยอรมันอะไปบ้านแฟนอะบอกชื่อไอตาอายเขามากทุกคนคืออ่ะเหมือนเราแนะนำว่าน้องคนนี้ชื่อน้องหนองอย่างเงี้ยคนเยอรมันก็จะแบบเออเราก็จะแบบหนองรู้ค่ะว่ามันแปลว่าอย่างนั้นเหมือนแบบสวัสดีค่ะชื่อหัวสิวค่ะอย่างเงี้ยมันแบบไปเยอรมันละจนไอตาบอกแฟนว่าเธอตั้งชื่อเยอรมันให้หน่อยดิฉันไม่อยากชื่อไอตาฉันไม่อยากไปแบบไปพูดว่าฉันชื่อนี้ไอเขาสมุกเป็นอะไรคะไอตาเป็นหวัดค่ะโอ้ยสมุกแดงอันนี้นะตัดเราจะต้องไหว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่ก่อนอันนี้เป็นกดอินพันมือแล้วก็จะมีไฟแค่ในตรงนี้ที่เราต้องไหว้เนาะจะหลายจุดนิดนึงแหละโอเคเดี๋ยวพี่มีคือตาแบบปวดหัวมากไม่ไหวหรอเฮ้ยยังไม่ได้ถ่ายเลยแต่ว่าไปนั่งพักก่อนไหมเออจะดีขึ้นยังไงไม่รู้ว่ะขนาดยังไม่ได้ทำงานเลยนะเนี่ยนั่งพักก่อนไปนั่งพักก่อนแปลกมากแปลกมากปกติแบบไม่เคยเป็นแบบนี้เลยอ่ะคือแบบหัวตึงพี่เมย์เคยปวดหัวจนหน้ามันตุบ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 ปะคือเหมือนแบบไมเกรนมะงงมากเลยอ่ะปกติไม่เคยแบบอะไรขนาดนี้จะเหนื่อยก็คือถ่ายเสร็จแล้วตกวันแล้วจะเหนื่อยแต่อันนี้แบบโอ้ยมันอะไรวะเนี่ยทางที่ลมแบบแรงมากแต่แบบมันร้อนเผาๆมากเลยอ่ะไหวไหมอ่ะกินน้ำกินอะไรหน่อยขอพักไปหนึ่งเสร็จพักเสร็จแล้วเดี๋ยวขอไปไหว้หน่อยเนาะสู้เนาะตำหนักพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์อวะโลกิเตศวรที่โชคชัย4นะคะที่นี่สวยงามมากๆเลยด้านในพระมหาเจดีย์เนี่ยจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแม่กวนอิมพันเนตรพันกรมีขนาดใหญ่โตสวยงามมากสามารถเข้ามาไหว้สักการะเทพเจ้าขอพรหรือไหว้แก้ชงก็ได้ค่ะและด้านนอกเนี่ยก็มีพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นองค์สูงระงานสวยอลังการมากๆค่ะตอนนี้เราก็ได้มาไหว้เสร็จเรียบร้อยนะคะดีใจมากๆที่แวะมาที่นี่นะคะคือก่อนหน้านี้ประหลาดมากเลยตาไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นคือพอมาถึงตารู้สึกร้อนมากแต่ไม่ได้ร้อนแบบจากข้างนอกนะเพราะว่าที่นี่ลมเย็นมากมันร้อนจากข้างในแล้วแต่ก็ปวดหัวคือไม่ใช่แค่ปวดหัวธรรมดาแต่มันตุบตุบตุบจนหน้าตาสั่นน่ะคือตอนเราถ่ายที่เห็นถ่ายวิดีโอสวยๆนะจริงๆอ่ะไอตาแบบจะตายแล้วอ่ะแล้วปกติไอตาเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีจุดอึดนะเวลาถ่ายงานอ่ะถ้าเราเหนื่อยเราจะเหนื่อยตอนที่มันเย็นแล้วถ่ายใกล้เสร็จแล้วแต่อันนี้คือพึ่งมาไอตาแบบจะไม่ไหวไอตายังคิดในใจน้องถ่ายรูปไอตายังคิดในใจว่าตายแน่ฉันต้องวูดแน่แล้วไอตาก็ไปนั่งพักแป๊บนึงนะคะแล้วก็สักพักนึงก็ได้ไปไหว้พระอาจารย์ก็ให้คำแนะนำว่าไหว้ตรงนี้พอไหว้เสร็จไอตารู้สึกดีขึ้นมากตอนเนี้ยเลยนะไหว้เสร็จไอตาดีขึ้นมากยังพูดกับพี่เมย์ผู้ช่วยว่าไอตาดีมากเลยอะตอนก่อนหน้านี้ไอตาแบบตุบๆร่างแบบ
จะระเบิดยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้ดีขึ้นมากอยู่ๆมันก็แบบรู้สึกแบบเหมือนรีเฟชรู้สึกโอเคมันจะอากาศร้อนนิดหน่อยจะแบบดีมากไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ถือซะว่าเป็นเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่นี่นะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยอยากจะมาไหว้แก้ชงหรือว่าไหว้ทําบุญขอพรใดๆเนี่ยก็แวะกันมาได้เดี๋ยวไอ้ตาเนี่ยจะให้คอนแทคไว้นะคะเผื่อใครสนใจเนาะปีใหม่นี้นะคะไม่ว่าจะเกิดปีไหนชงหรือไม่ชงเนี่ยตาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขกายสบายใจกันทุกคนเลยนะคะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะวันนี้เรียบร้อยแล้วไอ้ตาขอตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ